พระกุมารเอาวะเป็นไงเป็นกันล่ะทีเนี้ยฮึบก็เป็นข้าสิพี่เสกราชไงแล้วเจ้าล่ะเป็นใครถามพี่นกข้าควรจะถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าเป็นใครข้าน้องเพชรราชไงข้าอยากจะถามตัวเองมากกว่าว่าข้าเป็นใครยังใช่ปัตตาราชอยู่หรือเปล่าใช่พี่ข้าเป็นใครกันทำไมข้าถึงได้พี่เสกราชกุมารพี่ใหญ่ตัวเล็กๆของข้าอยู่ที่ไหนข้าอยู่นี่แล้วน้องสุวรรณราชกุมารล่ะข้าที่ไงโอ๊ยข้างงข้างงข้างงไปหมดแล้วพี่น้องของข้าหายไปไหนหมดโอ๊ยพี่น้องของข้าด้วยเอาล่ะเอาล่ะอย่าถกเถียงกันเลยไม่มีใครหายไปไหนกันหรอกอยู่กันครบทุกคนนั่นแหละทีนี้เชื่อนะผีหรือยังล่ะว่าอุโมงค์มหัศจรรย์น่ะเปลี่ยนเวลาของคนได้แต่นะผีไม่เป็นอะไรหรอกเพราะนะผีตายไปแล้วเหลือแต่โครงกระดูกความตายถือว่าสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะเชื่อหรือยังนะผีก็นับผีนะที่คุยตั้งนานเพิ่งจะจำได้หรือไงกระดูกอิงเสียงอิงเลยแหละพระกุมารทั้งสี่จะเริญไหวขึ้นก็เพราะว่าผ่านอุโมงค์มหัศจรรย์เข้าเขตป่าอาถรรพ์ข้างหน้าโน้นคือเมืองจักรินนครข้างหลังก็คืออุโมงค์มหัศจรรย์ที่เปลี่ยนพระกุมารให้กลับเป็นเด็กดังเดิมได้แล้วจะไปทางไหนละทีนี้พระกุมารทั้งสี่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่ายังไงฮะคิดสิคิดปล่อยข้าปล่อยข้านะทำไมถึงต้องทำกับข้าอย่างนี้ฮะข้าจะไม่ทำเสน่ห์ให้กับพระมเหสีอัคคีโดยเด็ดขาดนางเนรคนไม่มีความกตัญญูจะเป็นอะไรไปได้มากกว่านี้นอกจากนางแพทย์ชยาปากนะปากหุบไว้เลยเดี๋ยวจะไม่มีให้กินน้ำพริกหรอกใหญ่แม่มดข้าแม่หมอข้าไม่ใช่แม่มดปล่อยข้าเสพปล่อยข้าไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้พระมเหสีคันนี้มีรับสั่งให้หาตัวเจ้าแล้วพาเข้าไปขังไว้ทำนู่นต้องพูดกันแย่เลยไปเอาหน้าไปขังไว้เลยไปไปไปแย่ในหมอไปท่อไปพวกเจ้าขุนวังสอพอนั่นมันพบตัวแม่หมอเสน่ห์ละรีบไปกราบทูลพระธรณีกันเถอะไปเจ้าต้องอยู่ที่นี่แล้วปรุงยาเสน่ห์ถวายพระมเหสีนี่เป็นคำสั่งขององค์วิชิชัยเจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าใครขัดคำสั่งองค์วิชิชัยวัวกับตัวมันจะต้องถูกตัดออกจากกันไม่ต้องเออทหาร
ดูแลจัดเวรยามคุมนางไว้ให้ดีอย่าให้นางหลุดไปจากถ้ำนี้เป็นอันขาดเขาจะไปกราบทูลองค์พระมเหสีว่านางแม่หมอเนี่ยมันจะจัดการปรุงยาเสน่ห์ถวายไปพวกเราโอ้โหแล้วจะหนีไปไหนอีกล่ะถ้าหนีแล้วก็หัวขาดข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าโตแล้วเฮ้ยข้าไม่อยากโตเลยข้าชอบเป็นเด็กมากกว่าข้าด้วยเป็นเด็กอะทำอะไรก็ได้แต่พอโตมาแล้วเนี่ยข้าทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงน้องเพชรราชกุมารน้องเป็นอะไรเจ้าถอยห่างจากพวกเราทำไมข้าข้าเป็นอะไรอะนี่อย่าเข้ามาใกล้ข้านะข้าเคลื่อนเนื้อเคลื่อนตัวไม่อยากให้ใครมองข้าเจ้านี่แปลกตอนนี้ใครๆก็ต้องมองกันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครข้าเชื่อแล้วว่าเจ้าคือเพชรราชกุมารคนขี้โมโหโหนี่เราจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆเหรอเอาละเอาละทุกคนจะต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าวัยจะเปลี่ยนไปยังไงพระกุมารทั้ง4จะกลับออกไปเป็นเด็กดังเดิมก็ได้นะข้าอยากกลับถ้ากลับออกไปจากอุโมงค์มหัศจรรย์แล้วก็จะกลายเป็นเด็กชื่อเพชรราชกุมารที่โมโหดังเดิมนะข้าไม่กลับหรอกเรามาถึงป่าอาถรรพ์แล้วเมืองจักรขินอยู่ข้างหน้าเราจะทิ้งหน้าที่แล้วกลับไปมือเปล่าอย่างนั้นหรอเออจริงสิเราต้องล้างคำสาปของเมืองจักรขินแล้วก็ฆ่าพญาหยิ่วลุงไฟให้ได้เออข้าไม่กลับข้าตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเราจะไปตามหาเสด็จแม่เพชรราชกุมารจะกลับเป็นคนเดียวเถอะข้าจะกลับเป็นคนเดียวข้าอยากกลับไปเป็นเด็กว่ายังไงพระกุมารทั้ง3จะกลับหรือไม่กลับหรือว่าจะไปต่อข้าไปต่อเออข้าด้วยข้าจะไปป่าอาถรรพ์แล้วงั้นไปกันเถอะว่ายังไงเพชรราชกุมารเขาไปกันหมดแล้วนะอยู่ได้อ้าวว่ายังไงข้าไปด้วยเอาอะพุทโธอะพุทหังอะละมังแอกอ่ะรอนักผีด้วยสิอะอดึบอดึบพระมเหสีอัคคณีมีรับสั่งให้3คุณหวังออกตามหานางแม่หมอจนพบตัวแล้วก็นำไปขังไว้ในถ้ำที่ทำพิธีพระเจ้าค่ะนางหนีไปนางก็คงหนีตายเพราะความโหดเหี้ยมอำมหิตของอัคคณีแต่ที่อัคคณีขังนางไว้ก็เป็นการดีสำหรับเราแต่พระมเหสีอัคคณีคงไม่ยอมให้นางพ้นสายตาทหารไปได้พระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะมีรับสั่งให้จับตัวนางอย่าให้นางหนีไปไหนได้ขู่ว่าจะตัดหัวนางด้วยพระเจ้าค่ะยิ่งอัคคณีเริงวาสนาบ้าอำนาจเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งมองเห็นทางที่จะแก้มนเราจะต้องหาทางเอานางมาเป็นพวกให้ได้นะผีว่ายังไงพระกุมารป่าอาถรรพ์น่าจะรกร้างแห้งแล้งแต่นี่เต็มไปด้วยไม้หนาขนาดสัตว์ป่าข้าก็ยังไม่เห็นเลยแม้แต่เสียงข้าก็ยังไม่ได้ยินนั่นน่ะสิผิดกับป่าที่เราเคยผ่านมาเลยใช่แล้วเดิมป่าอาถรรพ์แห่งนี้คือป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์แต่เมื่อเกิดเหตุพญาเอี่ยวลุกไฟเข้ามาทำลายชาวจักรหินนครจับผู้คนอิน
ก็หนีเข้าป่าพญาเอี่ยวลุงไฟก็ตามมาไล่ล่าฆ่าชีวิตผู้คนจนหมดสิ้นเลยล่ะไหนอ่ะไหนอ่ะนั่นไงเห็นไหมนั่นนั่นโครงกระดูกนี่อย่าตกใจไปเลยโครงกระดูกเหล่านี้ล้วนเป็นของชาวจากหินนครที่หนีออกมาจากเมืองแต่หนีไม่พ้นพญาเหลี่ยวลุงไฟก็เลยต้องมาตายในป่านี้ป่านี้จึงมีแต่ความอาถรรพ์เพราะว่ามีแต่ความตายให้เห็นอยู่เกินไปนั่นแหละข้าไม่ชอบป่าอาถรรพ์เลยไว้มีอะไรเหรอเพชรราชกุมารเด็กที่โมโหเมื่อตอนที่พญาเหี่ยวรุ้งไฟเข้าทำลายจักขินนครเสด็จตากับเสด็จยายของข้าเป็นยังไงบ้างอุ้ยคือว่าจักขินนครเกิดความวุ่นวายโกลาหลองค์เหนือหัวกับพระมเหสีทรงนำพระธิดาปฐุมมาเสด็จแม่ของพระกุมารทั้งสี่ไปซ่อนเอาไว้ในกองและก็เสียสละพระชนชีพของทั้งสองพระองค์เพื่อสังเวยพญาเอี่ยวลุงไฟพร้อมกับชาวเมืองจากหินนครทั้งหมดทั้งเมืองเลยแหละนักหน้าสมเทศเวทนาจะยิ่งนักแม่ของข้าอยู่ในกลองงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเรื่องที่พระฤาษีบอกพวกเราก็เป็นความจริงนะสิจากหินนครนี่แหละที่พวกเราต้องล้างคำสาปแล้วจะช้าอยู่ทำไมรีบไปฆ่าพญาเหี่ยวรุ้งไฟแล้วข้าจะกลับไปเป็นเด็กข้าไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบนี้หรอกเฮ้ยไว้เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรีบไปไหนพวกเจ้าเข้ามาในเขตป่าอาถรรพ์รู้ไหมว่าพวกเจ้าเข้ามาในเขตป่าอาถรรพ์ไม่ได้เอวกายักนี่เออุกายักษ์มันรู้แล้วเหรอว่าพวกเราเข้ามาในป่าอาถรรพ์แล้วเธอพระกุมารรีบหนีก่อนเร็วเธอไปเร็วเอ้าอ้าวไม่รอนับผีเลยเร็วนับผีเร็วๆนับผีเร็วอยู่เนี่ยหนีไปไหนหายไปไหนก็หมดแล้วสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งป่าเจ้าเออุกายักษ์มันไปแล้วล่ะสี่ยอดกุมารแล้วไหนว่าเจ้ายักษ์ตนเนี้ยเป็นทวารระบาดเฝ้าอยู่หน้าอุโมงค์มาสัจจันแล้วทำไมเข้ามาในป่าพิลึกกึกเอ้ยไม่ใช่ในป่าอาถรรพ์ได้ยังไงล่ะเนี่ยน้าผีเจ้าเอวกายยักษ์มันไปแล้วแต่น้าผีได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอะพระกุมารข้าก็ได้ยินนั่นหูดีทั้งคู่ดอกไม้ไหมพี่คะข้าด้วยอ้าวเสียงเหมือนผู้หญิงไหมคะ
จะเสด็จกลับมาแล้วจะไม่เจอพระธิดาทั้งสี่เพคะเพคะพระธิดาถ้าองค์เหนือหัวเสด็จกลับมาก่อนแล้วก็พวกหม่อมฉันมีหวังหลังลายแน่นเลยนะเพคะพระธิดาแหมมันเป็นตาขาวมากกว่าตาดำไปได้องค์เหนือหัวเสด็จไปป่า7วัน7คืนกว่าจะเสด็จกลับพระธิดาทรงมีเวลาทรงพระสำราญตามหาไทยพอเสด็จกลับไปก็นั่งพับเพียบเรียบร้อยตามห้ามพักไว้ไหมคะใช่ให้ข้ากับน้องอยู่ในป่านี้อีกสักพักเถอะข้ายังไม่อยากกลับกบกระหนาเชิงผ่าเลยเราเพิ่งจะได้กินดอกไม้กลิ่นป่าเพราะว่าที่กบกระหนาเชิงผามีแต่หินกับกระดูกเฮ้ยไข้าว่าต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยข้าก็ว่าต้องใช่ผู้หญิงแน่แต่ผู้หญิงอะไรจะเข้ามาอยู่ในป่าอาถรรพ์ได้นี่อย่าลืมสิว่าป่าอาถรรพ์เนี่ยมันอันตรายบางทีพวกนางอาจจะเป็นอันตรายสำหรับเราก็ได้ข้าว่าไม่นะนางอาจจะเป็นแค่ผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงมันเป็นยังไงนั่นไงต้องงี่เง่าพูดไม่รู้เรื่องนะสิอ้าวเดี๋ยวปัดอย่าเพชรราชเราอยู่ในป่าอาถรรพ์นี่แล้วนะนักผีบอกว่าในป่าอาถรรพ์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้มีใครได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นคล้ายๆกับมนุษย์ว้าวผู้ชายเหรอคะอุตตะเด็กน้อยทุกคนเกิดมาผจญศัตรูหมู่พานหนึ่งหนูผู้เกิดจากดินล่อล้อมเป็นชีวินแกร่งเชิงอ้าวเฮ้ยกลับเถอะเพคะกลับเถอะเอ้าเดี๋ยวแม่นางเดี๋ยวพวกนางหนีอะไรกันอ่ะไม่น่าถามพวกเจ้าไปไหนมาเสด็จพ่อข้าสั่งแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปที่ฟ้าทันหม่อมฉันกลัวแล้วพี่คะมาอย่าด่าล่ะพ่อไม่อยู่แทนที่เจ้าจะดูแลน้องๆแทนพ่อแต่กลับชักชวนกันออกไปจากกกกระหนาดเชิงผาเจ้ารู้ไหมที่นั่นมีอะไรผู้ชายมีอะไรนะไม่มีอะไรเจ้าไม่ต้องมาสู่รู้เจ้าเป็นแค่ทวารบาลของเสด็จพ่อค่ะหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะเสด็จพ่อขอทรงโปรดยกโทษให้หม่อมฉันด้วยหม่อมฉันสัญญาว่าจะไม่พาน้องๆไปที่ป่าฐานอีกเพคะดีหากเจ้าสัญญาข้าก็จะยกโทษให้
จงอยู่แต่ในกกกนาดเชิงผานี่เป็นคำสั่งของพ่อพบไหมน้องพี่พี่ไม่เจอพวกนางเลยข้าก็ไม่ข้าตามหาจนทั่วแล้วไม่มีวี่แววของพวกนางเลยแล้วเจ้าเราไปตลาดข้าก็ไม่พบเออเอาละเอาละตะวันใกล้จะตกดินแล้วหาที่ซ่อนตัวกันก่อนเถอะพระกุมารหากมีนางเหล่านั้นในป่าก็ต้องมีพวกของนางด้วยนะผีบอกตรงๆเลยว่าอะไรเหรอนะผีคือเอาตรงๆนะนะผีกลัวยักษ์ข้าไม่เข้าใจเลยทำไมเสด็จพ่อต้องทรงห้ามไม่ให้เราออกจากกกนาดเชิงผาอยู่บนเชิงผาเห็นแต่ฟ้ากับฟ้าข้าเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยใช่ข้าก็เบื่อเหมือนกันวันๆน่ะเห็นแต่หน้ายักษ์แต่หน้าผอชอผู้ชายไหมคะเจ้าแน่ใจเหรอว่านั่นคือผู้ชายหม่อมฉันได้กลิ่นนะเพคะแหมไม่ควรจะขโมยมันข้าวอะไรเดี๋ยวจะบุกพนิดาเพคะองค์เหนือหัวเสด็จไปป่าทุก7วันเราค่อยออกไปป่าถันกันใหม่ก็ได้นะพี่คะข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเสด็จพ่อจึงต้องห่วงพวกข้ามากนักเสียแรงที่ข้ารักแล้วก็ไว้ใจมายาดาราเห็นนางเป็นพี่แต่นางกลับทำให้ข้าโกรธเรากับหม่อมจะคอยเฝ้าพระธิดาทั้ง4ไว้ในยามที่องค์เหนือหัวเสด็จออกไปเสวยพระกยาหารทุก7วัน7คืนพระเจ้าค่ะดีเจ้าจงกำชับลงไปห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้ามาในเมืองกกนาดเชิงผาโดยเด็ดขาดพญาเหี่ยวรุ้งไฟผู้เป็นสหายของข้ากำชับให้ข้าระวังกุมารทั้ง4ผู้มีสายพระโลหิตของเจ้าหญิงปทุมมาพระกุมารทั้ง4หรอพระเจ้าค่ะใช่กุมารทั้ง4ผู้ที่จะล้างอาถรรพ์ในเมืองจักขินดังนั้นข้าจะต้องฆ่าพระกุมารทั้ง4ซะเมื่อพระกุมารทั้ง4ปรากฏตัวกุมารทั้ง4มันจะใช่เด็กทั้ง4คนนั่นหรือเปล่านะเฮ้ยนอนกันได้แล้วน้องพี่เดี๋ยวก่อนหยุดเลยนั่นเพชรราชกุมารคนที่โมโหจะไปไหนข้าจะไปนอนที่อื่นเพชรราชกุมารทำไมเจ้าไม่มานอนกับพวกเราล่ะมาสิมานอนข้างๆข้าก็ได้ข้าเป็นพี่ของเจ้านะใช่ไม่ทำไมล่ะหรือว่าเจ้าเนี่ยไม่ชิงกับพวกเราแล้วใครอยากจะโตอย่างนี้ล่ะเป็นเด็กเนี่ยสนุกจะตายนี่ถ้าเราล้างคำสาปเมืองจักขินได้แล้วข้าจะกลับออกไปจากอุโมงค์ข้าด้วยนอนเอาแรงเถอะเพชรราชกุมารไม่นอนกับพวกเราก็ไม่เป็นไรแล้วอย่าให้เห็นว่าเจ้าร้องไห้เพราะเจอยักษ์นะโอ้ยอยากพูดถึงยักษ์ได้ไหมเนี่ยนะผีกับยักษ์ไม่ถูกชะตากันพูดถึงยักษ์เจ้าว่าผู้หญิงที่เราเจอในป่าวันนี้เป็นยักษ์หรือเป็นคนเป็นยักษ์ฮะอะพุทโธอะพุทธังอะละมังแตกนางเป็นยักษ์เหรอเนี่ย
ถ้าเป็นยักษ์แล้วนางงามหยาดเยิ้มอย่างนี้ข้าว่าเป็นยักษ์ก็ดีเหมือนกันนะชะเดี๋ยวแล้วเจ้าจะไปไหนเอาละนอนเอาแรงเถอะน้องพี่เพชรราชกุมารคงไม่หายที่นอนหลังต้นไม้เนี่ยนอนเถอะโอ้ยทำไมนะผีไม่รู้นะว่าแถวเนี้ยถ้ามียักษ์ด้วยานกนี่เป็นใครพอไม่เคยเห็นหน้ามันผ่านอุโมงค์เข้ามาในป่าอาถรรพ์ได้ยังไงข้าจะเอาเจ้าไปถวายองค์เหนือหัวของข้าองค์เหนือหัวของข้าจะได้เสวยเจ้าสักเหมือนเด็กที่มโหที่ข้าเจอนอกป่าถันจริงๆคำก็ชี้ตายสองคำก็ชี้ตายก็มันเรื่องอะไรที่ข้าจะปล่อยเจ้าถ้าข้าปล่อยเจ้าเจ้าก็ใช้นิ้วชี้ตายข้าน่ะสิข้าจะเอาเจ้าไปถวายองค์เหนือหัวของข้ารู้ไหมว่าองค์เหนือหัวของข้าทรงโปรดเสวยอะไรอะไรก็เนื้อของเจ้าไงอ่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะปล่อยค่ะ
านกน้อยผู้นี้พัดลงเข้ามาในอุโมงค์มหัศจรรย์ข้าพุทธเจ้าจับตัวผู้บุกรุกมาถวายองค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะยักษ์เจ้าเข้ามาในป่าทันทำไมมาเดินเล่นมั้งสามหางเจ้ารู้ไหมข้าเป็นใครเจ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยเยาวดีมานพน้อยท้าวกกกนาเป็นองค์เหนือหัวแห่งกกกนาเชิงผาเป็นเมืองยักษ์เมืองยักษ์ใช่เจ้าเป็นใครแล้วเข้ามาทำไมในป่าทันปล่อยค่ะปล่อยค่ะนะปล่อยไม่ได้ข้ามัดเจ้าไว้ด้วยเชือกบนเพราะเจ้าขู่จะใช้นิ้วชี้ตายข้าเหมือนเด็กหนึ่งในสี่คนที่ข้าเจอนอกป่าอาถรรพ์เด็กสี่คนพระเจ้าค่ะเด็กสี่คนที่ป่าทันอย่างนั้นเหรอข้าพุทธเจ้าพบเด็ก4คนนอกอุโมงค์มหัศจรรย์เด็กคนหนึ่งมีนิ้วเพชรที่ชี้เป็นชี้ตายได้พระเจ้าค่ะเจ้ายังไม่ได้ตอบข้าเลยว่าเจ้าเป็นใครมาทำไมที่ป่าอาถรรพ์ไฟประไลกันเนื้อเชื่อแม่เลือดจากถวายเมื่อดินน้ำลงไปองอาจฟาดฟันเร็วรีบกลับตำหนักกันเถอะจะเสด็จพ่อทรงรู้ว่าเรามาแอบดูคนแปลกหน้าเดี๋ยวก่อนไหมคะพี่หญิงเออุกายักษ์จับมานพน้อยมาถวายเสด็จพ่อแต่ว่าที่เราเห็นน่ะมีผู้ชายถึง4คนกับโครงกระดูกอีก1ตัวนะเพคะใช่เจ้าก็เห็นใช่ไหมมาริกามาริกานารีพระธิดามาริกานารีเหรอเพคะมาริกานารีอุ๊ยตายหม่อมฉันหมดตะกลัวว่าองค์เหนือหัวจะทรงจับได้เพราะพระธิดาทั้ง4ส่งตามเจ้าเอกายักษ์มาเพคะยุ่งนะสิหรือว่าพระธิดามาริกานารีจะประทับอยู่ที่นั่นเพคะทำยังไงดีเพคะพี่หญิงถ้าองค์เหนือหัวทรงรู้พวกหม่อมฉันโดนเกี้ยนหลังลายแน่เลยไปคะเร็วพระพี่เลี้ยงสับหลีกรีบไปตามน้องกลับมาเร็วก่อนที่เสด็จพ่อจะกลิ้วเร็วรีบไปเร็วเสด็จพ่อไม่ทรงโปรดให้เราพบผู้ชายไปคะเอ้ยปล่อยค่ะนำตัวมานกน้อยนี่ไปขังไว้จนกว่าข้าอยากจะกินมันปล่อยค่ะข้าบอกให้ปล่อยค่ะปล่อยไอ้แร่
ักไว้ถึงยังไงข้าก็ไม่ปล่อยองเหนือหัวทรงมีรับสั่งให้ข้านำเจ้าไปขังไว้ครบเจ็ดราตรีก็จะเสวยเจ้าซะจงเพชรราชเท้ากบกระดาษจะกินข้าเหรอเจ้าโชคดีนะที่องค์เหนือหัวเพิ่งเสด็จกลับมาจากป่าอาถรรพ์ที่นั่นยังพอมีแรงใหญ่พอเป็นเครื่องเสวยชั้นยอดถึงแม้จะไม่มีมนุษย์เหลืออยู่เลยก็ตามป่าอาถรรพ์เหรอไปค่ะไม่ต้องพูดมากข้าจะเอาเจ้าไปขังไว้จนกว่าองค์เหนือหัวทรงให้หาเจ้ามาเป็นเครื่องเสวยไปไปค่ะข้าไปไปไปไม่ไปไปค่ะข้าหาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่พบข้าว่าต้องเกิดเหตุร้ายกับเพชรราชแน่แน่ฉันสงสารมาโนผู้นั้นนี่เพคะแค่สงสารเท่านั้นใช่ไหมไม่มีใครมีเด็ก4คนในครัวเรือนแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นต้นจำปา4ต้นคันนี้ลูกข้าก็ควรจะสิ้นกังวลได้แล้วลงไหวนางเราต้องสร้างความร้าวฉานเพื่อให้ต่างหวาดระแวงกันเองข้าก็อยากจะรู้นะว่าเชือกวิเศษจะทานเปลวไฟในตัวข้าได้ไหมเจ้าก็รู้ว่าเสด็จพ่อไม่มีพระประสงค์ให้เราเพราะมนุษย์ผู้ใดนี่ค่ะอันนี้เสือเขาไม่ได้วังจระเข้หรอเนี่ย